ก็ดีใจอยู่แล้วแล้วก็รอมาเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะก็ดีแล้วเขาจะได้รู้รสชาติความเป็นแม่จะได้เข้ามาสู่แก๊งแม่ได้อย่างเต็มตัวมีส่วนตัวมีให้คำแนะนำอะไรบ้างมีตลอดเลยค่ะก็ส่งของกินชวนกันไปกินข้าวตอนเช้าทุกวันอาทิตย์ตอนนี้ก็คือนางก็จะเหงาแล้วก็แบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เรานัดกินข้าวเช้ากันแสดงว่ารู้เพศเป็นเรียบร้อยรู้กันแล้วค่ะไม่ได้หรอคะนี่ต้องให้เขาบอกเองค่ะแต่เขาเรียกการแพ้ท้องอะไรไหมคะไม่มีเลยแข็งแรงมากเก่งมากไม่แพ้ไม่อะไรก็มีง่วงนิดหน่อยแต่ปกติเขาก็เป็นคนอนามัยอยู่แล้วเป็นคนง่วงตลอดเวลาอยู่แล้วนอนทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกเขาว่าแบบจริงๆก็เตือนสามีเขามากกว่าว่าช่วงนี้ก็อย่าไปถือสามากฮอร์โมนมันขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยแก๊งก็เดี๋ยวรอดูค่ะจะมีคนท้องอีกค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าใครจะเป็นคนไลน์ต่อไปนะคะ